ฟังครับจริงนเหะรสวอัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคืออย่างนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยก็คือเราไม่ได้ให้เวลาเล่นไอ้เนี่ยแรงกิ้งชิงบ้านใช่ไหมครับเราไม่ได้ให้อุ้มขึ้นรถสต็อกไว้แต่ถ้าเกิดสมมุติแบบยกไปทิ้งเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็คงหอมปากหอมคอก็พอเป็นไปได้ครับอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับครับผมอ่ะเดี๋ยวให้เหมือนเดี๋ยวผมขออธิบายได้ไหมครับได้ครับได้ที่ผมถามฝั่งผมมาคือเขาตกสะพานลงไปข้างล่างครับนะแล้วทีเนี้ยฝั่งผมอ่ะลงไปอุ้มเขาขึ้นมาเพื่อวางรวมเขาตกสะพานลงไปข้างล่างแต่ทีเนี้ยไฟจบแล้วครับนะแก๊งผมมาขับรถลงไปเจอแล้วทีเนี้ยก็เลยอุ้มศพเขาอ่ะขึ้นรถมาเพื่อให้หมองข้างบนขอโทษนะครับอ๋อถูกต้องไหมอลิสอันนี้ใช่เรื่องเดียวกันไหมสเปดไม่ได้แจ้งแบบนั้นนะคะงั้นแตเดี่๋ยเวรากล่าวเขามาเลยพี่รอเขาเรียกมาก่อนดีกว่าได้ครับสปีดแล้วสเปดครับแล้วหลักฐานของเขามันเป็นแค่รูปถูกไหมครับเพราะผมเล่นเล่นมาสามรอบแล้วครับผมรู้ว่ากฎตรงนี้มันเป็นยังไงว่ามันห้ามอุ้มอะครับเฮ้ยถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเรียกเขามาเลยก็ได้นะลิศแล้วก็หลักฐานเราเขาส่งอะไรมาให้เราแล้วก็บอกเขาไปเลยก็ได้ได้ครับได้พี่ไม่กล้ายืนใกล้เราเลยเนี่ยกลัวเราหายใจไม่ออกถ้าเกิดว่าพี่ยืนอย่างเงี้ยเราหายใจออกไหมหายใจออกครับอยู่ตรงไหนแล้วครับ นะครับครับครับไอ้กรณีเนี่ยครับเราขอดูรูปหลักฐานได้ไหมครับว่ามันคือคนคนเดียวได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันแค่เรื่องที่ต้องอธิบายกันครับเดี๋ยวมันดคูรัไดบ้หมดเลยได้ครับนะสวัสดีครับสภาทุกคนสวัสดสีวัสคดีรครัับบสวัสดีครสวัับสดีครับตอนนี้ผมกำลังตะลึงอยู่แป๊บหนึ่งนะเรายังยืนไหวอยู่ไหวครับครับเรายิ้มอะไรอ่ะฮะอะอยอู่ลีกำลังภูมิใจกับห่วงยางส่วนตัวนะครับอ๋อไอ้กำลังภูมิใจกับห่วงยางที่เขาบอกว่ามีภูมิใจปัญหาทใชี่่ไหมชีวิตนี้คงจะไม่จมน้ำดุยใช่น้ำท่วมก็ไม่มีปัญหาเพราะอลิสลอยตัวได้ครับเอ๊ะแปลกๆนะสเปดมาแล้วครับนะเดี๋ยวเชิญขึ้นมาคุยกันเลยก็ได้ครับจะได้คุยกันใกล้ๆหน่อยจะได้ลดวงลงโจนอยู่ป่ะโจนเออสภาขอเบอร์ครับผมนี่ไงนี่อ่ะเดี๋ยวอลิสครับบรรยายเราไล่เลยคือวันหลายวันก็ไอ้อย่างนี้หลังจบชิงบ้านที่ทางสเปคเข้ามาติดต่อกับสภาจําได้หรือเปล่าคะที่ส่งหลักฐานให้มึงไม่เห็นทางสภามึงไม่เข้าใจหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ฟังซิ่งมาแล้วแล้วก็เขาก็มีคําอธิบายในมุมของเขาด้วยกูพูดตรงเลยกูใจไม่ดีกูพูดตรงเลยนะครับครับครับเชิญความซิ่งครับเนี่ยครับน้องคนที่อุ้มก็อยู่ข้างหลังลองให้เขาพูดดูคือมันเป็นช็อตที่จบไฟแล้วครับแล้วทีนี้เหมือนมีเพื่อนแจ้งว่าเพื่อนเราอ่ะมีคนหล่นไปตายอยู่ใต้สะพานไฮเวย์ครับผมก็ขับลงไปดูจะกลายเป็นสเปดแล้วทีนี้ผมเห็นเขาตายผมก็ปล้นเสร็จแล้วก็เลยหยิบเขาอุ้มขึ้นมาให้หมอแต่ไม่รู้เป็นช็อตเดียวกันหรือเปล่านะครับครับเพราะว่าทางสเปดแจ้งว่าช็อตสะพานนี่คือสะพานไหนครับสะพานเชื่อมแลนชมพูครับเดี๋ยวรอไม่มากรอหลีดสักครู่ครับเขากำลังมาครับว่าไงจ๊ะแป๊บนึงนะคุณดูนี่เขามาหรือยังอ่ะครับตะกี้พี่เดินลงไปเอากาแฟมาพี่เหนื่อยมากเลยเขาสเปดแจ้งว่ารอหลีดเดินสักครู่ครับแล้วก็ทางสเปดแจ้งว่าคนที่เป็นปืนที่อุ้มที่ถูกอุ้มอะคะนะเขาเป็นสล็อตสงครามจากแก๊งอื่นสามารถให้เขามาเล่าเหตุการณ์ได้ไหมคะสล็อตสงครามคืออะไรครับเนี่ยก็คือเหมือนเขายืมตัวจากแก๊งอื่นมาช่วยชิงบ้านนะคะที่นี่มันมีด้วยเหรอครับเนี่ยที่นี่เรื่องนี้ดูจะเป็นปัญหาเหมือนกันค่ะนะอันนี้ใครให้เขาอันนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรสล็อตสงครามสล็อตสงครามด้วยโอ้พี่เหนื่อยพี่เหนื่อยมากเลยอ่ะครับพี่จะเป็นลมแล้วเนี่ยพี่เป็นลมแล้วล้มได้ไหมล้มไปไหนคะล้มใส่เราได้ไหมนุ่มฟูค่ะนะสู้มือซะด้วยสู้มือซะด้วย
เอาเลยครับเอาเลยอันนี้อาริสคุยเลยครับเดี๋ยวฟังให้ครับครับเชิญสเปคครับไอเหตุการณ์ที่เราแจ้งว่าปืนถูกอุ้มน่ะอ่ะก็คืออ่ะไอซิกจะเล่าเองไหมก็คือมันบอกว่าตอนเล่นน่ะคือมุมมองคนที่แบบว่านั่นน่ะเนาะมันไม่เห็นว่าจะอุ้มไปไหนหรอกแต่ว่าเหมือนเขาแบบว่าลงมาป้นแล้วก็แบบว่าขี่รถขึ้นมาส่งถึงแม้มันผมมองว่ามันก็แบบมุมมองคนโดนอุ้มอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาจะขี่ไปไหนคือเข้าใจไหมที่มันต้องการจะเสือแล้วแบบเขาก็ป้นอยู่ดีซึ่งผมไม่รู้ว่ามันถูกต้องไหมอะไรอย่างนี้เขาก็หยิบขึ้นรถมาแล้วก็เขาก็ลงมาแล้วก็ป้นอยู่ดีเดี๋ยวให้ผมอธิบายใหม่ไหมครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเหตุการณ์วันนั้นนะครับเราไฟกันน่าจะประมาณสะพานแลนชมพูถูกไหมครับสะพานเชื่อมระหว่างแลนเขียวกับแลนชมพูครับครับผมทีนี้ไฟข้างบนนะครับมันจบแล้วทีนี้น้องผมครับก็เลยได้ยินว่ามันมีเพื่อนอยู่ข้างล่างก็เลยลงไปขับรถลงไปรับเพื่อนแต่ทีนี้พอเราขับลงไปครับเราเจอศพสเปซน้องก็เลยลงไปป้นแล้วก็อุ้มศพคนนั้นนะครับขึ้นมาข้างบนให้หมอครับผมเหตุการณ์มันจะเป็นประมาณนี้ครับแต่เขาเอาลงเขาก็ป้นอีกรอบหนึ่งถูกไหมใช่ครับคืออย่างนี้มันทางสภาว่าไงถ้ามันไม่ผิดก็คือไม่เป็นไรครับไอ้ประเด็นนี้ถ้าไม่ผิดก็นั่นแหละครับไม่เป็นไรคือเดี๋ยวอธิบายก่อนเลยนะในส่วนของการป้นเนี่ยคือเราก็ยังไม่ได้แบบมีประกาศคูดงคูดาวถูกต้องไหมครับมีหรือยังครับตอนนั้นยังครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจนกว่าที่เราจะประกาศพักเบรกให้พักกันอันนั้นน่ะไม่ได้มีปัญหาแต่ในกรณีอุ้มขึ้นรถเนี่ยไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยกรุณานะครับอันนี้คือเข้าใจฝันซิ่งอาจจะหวังดีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นน่ะเราควรให้เขาใช้หมอดีกว่าครับให้กดเคสหมอเอาน่าจะดีกว่าโอเคนะครับเข้าใจใช่ไหมครับทั้งคู่ครับผมครับนะครับผมต่อเลยครับผลิตให้เขารอด้านหน้าก่อนครับสักครู่ครับคือถ้าเกิดว่าเป็นส่วนเรื่องนี้นะครับอธิบายชัดเจนเลยก็คือเนี่ยนะครับตามที่บอกไปป้นได้จนกว่าที่จะมีประกาศในช่วงเวลาแรงกิ้งเนี่ยชิงบ้านเนี่ยครับประกาศปุ๊บคือคุณแยกย้ายไปเตรียมของได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีประกาศนั่นก็คือต่อเนื่องกันอยู่เข้าใจใช่ไหมครับทั้งคู่ในส่วนกรณีขวานซิ่งก็คือไม่เป็นไรอันนี้คืออารมณ์อร่วยกันได้ก็คือตรงที่เดี๋ยวต้องขอความร่วมมือในรอบหน้าด้วยว่าให้หมอหรือว่าเพื่อนในแก๊งเขาเนี่ยเป็นคนจัดการเอาจะดีกว่าการปัญหาพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ให้อุ้มเลยขึ้นรถขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เลยนะครับโอเคนะครับครับผมได้ครับขอบคุณครับเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับทั้งคู่ครับมันมีเรื่องหลักๆคือเรื่องโนแท็กเราเล่นนะครับเด้อฮะเรื่องโนแท็กใช่ครับคือผมเป็นคนป้นเองแล้วผมก็จำได้ว่าคือใครเป็นผู้หญิงผมขาวทางฝั่งซิงครับอุ้ยฝั่งผมก็มีโอเวอร์เลย์ที่สเปซทำเหมือนกันลองดูครับลองเอามาแบบว่าเดี๋ยวเพราะผมมองว่ามันหลายไฟมากจนแบบว่ามันต้องแบบกำชับขนาดที่แบบผมต้องอุ้มมาส่วนตัวแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยไม่มีแท็กนะห้ามเล่นนะต้องแบบว่าย้ำขนาดนี้เลยอะอันนี้ผมอธิบายได้ไหมครับนะอธิบายได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้ฟังผมก่อนนะอยากให้ฟังผมก่อนครับนะคือเนื่องจากว่าไอ้เรื่องวิธีการที่เกี่ยวกับแท็กที่ต้องเดินไปเบิกต้องเดินไปขึ้นต้องเซตของขึ้นบนหัวเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาที่นู่นก็เป็นครับที่นู่นก็เป็นซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็หลงลืมเลินเล่อเนาะเป็นทุกคู่เลยที่นู่นเราก็เลยอยากจะให้ทำความเข้าใจนิดนึงว่าตอนนี้หลังบ้านกำลังทำเกี่ยวกับระบบที่เป็นแท็กออโต้อยู่จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาพวกนี้การคนเหลี่ยมด้วยตอนนี้ภาพไว้ครับครับเข้าใจครับแต่แบบว่ามันเสียรูปไฟเลยแบบว่าผมกักแล้วแบบว่าป้นข้างหลังบ้านเงี้ยวิธีเล่นของเขาคือแบบมันไม่ใช่วิธีเล่นของเขาคือหมายถึงว่าแบบวิธีเล่นมันก็เปลี่ยนไปถูกไหมแบบเขาก็ขึ้นมาเขาเล่นต่อแต่ว่าซึ่งถ้าแบบปกติแล้วอ่ะมันไม่ควรเล่นถูกไหมแล้วแบบหลังไฟผมกำลังป้นอยู่อะไรเงี้ยเขาขึ้นมาเขาเล่นต่อเขาก็แทงจำนวนเยอะใช่ไหมครับที่คือมันเขาลุกขึ้นมาเล่นเป็นเกือบถูกไฟเลยครับแล้วก็สักครู่นะครับไฟที่หนึ่งอะครับสเปซได้ผมแค่แท็กเดียวไฟที่สองได้สองแท็กถูกไหมครับก็มันเป็นช่วงกำลังป้นหรือเปล่าแล้วแบบว่าสมมติเฉยนะว่าสมมติว่าผมตีกันอยู่อย่างนี้แล้วผมแบบว่ามีแท็กคุณในตัวอย่างเงี้ยแล้วคุณแทงผมไปสุดท้ายคุณก็ชนะไฟซึ่งมันก็ป้นคืนถูกไหมผมยังไม่ทันได้ส่งสภาแต่ว่านั่นแหละครับคือมันส่งทันแค่อันเดียวถูกไหมที่ผมกำลังจะซื้อเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่า
สุดท้ายสกอร์แท็กต่อไฟมันได้1หรือ2อันแต่ว่าคือในณขณะที่ไฟกันอยู่มันมีผลกับการเล่นใช่ๆครับใช่ครับซึ่งมันห้ามทำอะไรเลยถูกไหมแบบว่าห้ามมีส่วนร่วมห้ามยืนให้บูธนู่นนี่นั่นแต่เขาทำซึ่งมันไม่น่าทำได้คือจากที่มันได้เปรียบอยู่กลายเป็นว่าหลังบ้านเราที่มันควรจะไม่มีใครเล่นได้แล้วเขาขึ้นมาเล่นต่อเข้าใจไหมครับควันซิงเข้าใจครับผมขออธิบายฟังผมนะครับอย่างไม่เหนื่อยครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะแค่ไม่เข้าใจกันไฟแรกจนถึงไฟที่คุณชนะตรงคือมันมีสถานการณ์หน้างานคือจากภาพของฝั่งน้องๆผมเนี่ยที่ส่งเขาเจอควันซิงทำฝั่งควันซิงเนี่ยเขาก็เจอสเปดทำซึ่งเขาควบคุมไม่ได้ไม่ทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าเวลาคนที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาไม่มีอ่ะเขาก็ไม่ได้พูดดูจากน้องๆทุกคนเลยผมนี่แหละเป็นคนดึงแล้วผมก็วิ่งผมเห็นเพื่อนครูวิ่งมาเอาหลังไฟตอนสะพานลังชมพูนั่นแหละครับผมเป็นคนป้นแล้วผมก็บอกวิ่งแล้วแบบว่าเชี่ยกาแฟดำนี่ไม่ผมใช่ไหมผมบอกว่าเออต้องฝึกกินให้ชินให้ได้แล้วพี่ถ้าเขาขึ้นมาเล่นอ่ะมันน่าเกลียดนะสุดท้ายเขาขึ้นมาเล่นจริงๆครับผู้หญิงผมขาวไอเรื่องน้องผมขาวผมเตือนแล้วครับน้องมีการทำผิดจริงน้องก็มายอมรับแล้วคือนั้นมันก็ไม่ใช่ไฟหนึ่งไฟสองเนาะอันนั้นมันก็น่าจะเข้าที่ไฟที่3แล้วหรือเปล่า3หรือ4แล้วมั้งแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าเราก็ไม่เล่นกันแค่รอบสองรอบนะครับแล้วควอนซิงก็มีการซ้อมกันด้วยตอนเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวถ้าถามผมมองผมครับผมนะขออนุญาตนิดนึงนะครับคืออย่างที่ผมอธิบายไปว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางอย่างมันฉุกละหุจนเราลืมคือความรอบคอบของคนอ่ะมันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไม่มีการกระทำฉุกละหุคืออันนี้อยากให้ลองคิดทั้งคู่นะครับถ้าเกิดสมมติเร่งรีบมากอ่ะบางอย่างมันก็ลืมเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งถามว่ามันผิดกฎที่ผมตั้งไว้ไหมผิดกฎแต่ผมเลือกที่จะเจรจากับทั้งคู่ว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้มีผลต่อไฟไม่มีปัญหาครับเราก็ลองคิดดูว่าเอ้ยในอนาคตเนี่ยเราจะช่วยเหลือกันแก้ไขยังไงซึ่งผมก็เลือกทางแก้โดยที่ผมจะทำให้สคริปต์มันรัดกุมมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังเถียงกันอยู่โดยที่มันจะไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าก็ทำผมก็ไม่ได้อยากให้มาทะกันมากกว่านี้ผมเลยจะให้ทั้งคู่ทำความเข้าใจกันว่าโอเคเรื่องที่มันผ่านมาแล้วจบไปแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าเราอยากจะคุยกันให้เข้าใจว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสคริปต์มาใหม่แล้วถ้าเกิดว่าต่อจากนี้ผิดพลาดอะไรเราช่วยกันแก้เราช่วยกันบอกกล่าวกันว่าเฮ้ยเนี่ยสภาครับอันนี้คือผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องสคริปต์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอย่างงู้นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าว่ารู้สึกว่าเถียงกันไปทั้งคู่เนี่ยวันนี้ไม่น่าจะจบนึกภาพออกไหมครับครับผมได้ครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะคือไอ้เรื่องส่วนตรงเนี้ยมันเป็นความไม่รัดกุมของผมเองที่ผมไม่ได้บีฟสคริปต์คือผมอยากจะให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอธิบายส่วนตัวนะผมจะให้เป็นเกมเพลย์ที่สภาส่วนกลางเข้าไปมีส่วนร่วมผู้เล่นมีเงื่อนไขในการเล่นเพิ่มขึ้นอันเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดของผมเองเพราะว่าบางอย่างผมก็ลืมคิดไปว่าเฮ้ยมันฉุกละหุจริงๆเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดมีแน่นอนผมลืมคิดอันนี้ผมพูดเลยนะผมยอมรับเลยจริงๆแล้วรอบหน้าก็เดี๋ยวผมจะทำออกมาเป็นสคริปต์ที่มันลงตัวมากกว่านี้นะครับอยากให้เข้าใจกันนิดนึงแต่ในส่วนเรื่องพวกเนี้ยก็อ่ะฝั่งที่เขาฝั่งสเปดเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจละแต่เดี๋ยวฝั่งสเปดอะอยู่คุยต่อนะครับแล้วส่วนเรื่องขวานซิ่งเนี่ยเราคุยกันเข้าใจดีแล้วเข้าใจใช่ไหมครับทั้งคู่ใช่ครับนะอันนี้ขอโทษทั้งคู่ด้วยนะครับผมสำหรับความไม่รอบคอบของผมเกี่ยวกับเรื่องการเล่นในครั้งนี้นะขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับนะทางครับเดี๋ยวต้องขอโทษด้วยเหมือนกันครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาดเกิดขึ้นครับขอบคุณขวัญซิงครับที่มาคุยขอบคุณสเปนมากครับได้ครับแล้วก็ขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณครับนะครับผมเดี๋ยวเอาสเปนอยู่ก่อนนะครับขอบคุณครับขวัญซิงเชิญเลยครับครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเลยครับเชิญเดินมาได้เลยครับเนี่ยเดินไปก็ได้ครับคืออย่างนี้คือต้องบอกกันเลยนะว่าผมเข้าใจที่คุณจะสื่อคือมันมีผลกับการไฟท์คือมันไม่ได้เกี่ยวกับการนับคะแนนหรอกแต่มันเป็นรูปเกมที่เราคิดว่าเฮ้ยกูควรจะได้เล่นอย่างนี้นะใช่แต่มันจะได้เปรียบนะตอนเข้าใจครับเข้าใจผมก็เลยคิดว่าเนี่ยตอนเนี้ยปัญหาพวกเนี้ยมันเกิดทุกที่เลยจริงๆอยากจะให้เข้าใจแต่ก็อยากจะช่วยเหลือเหมือนกันในส่วนนึงคือเราอยากครับแป๊บนึงผมขอเอาเองก่อนคือมันถามว่าที่เอามาพูดเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผมแพ้ด้วยแหละก็เลยแบบว่าเออมันโนครับผมไม่ได้มองว่าคุณแพ้ผมมองว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผมให้ผมมองในสิ่งที่ผมมองไม่เห็น
คือมันไม่เกี่ยวเลยผมไม่ได้บอกเลยนะว่าผมไม่ได้ถามสักคำเลยว่าใครเสียเปรียบถูกต้องไหมผมไม่ได้มาหาคำตอบว่าเฮ้ยเสียเปรียบถึงมาพูดหรอผมไม่ได้หาตรงนั้นผมแค่หาว่าผมควรจะต้องทำอะไรต่อก็คือตอนนี้ผมก็อยากจะอ่ะตอนนี้มันเกิดความเสียหายขึ้นกับคุณผมก็ไม่อยากให้คุณไม่สบายใจเข้าใจใช่ไหมครับครับก็เลยอยากจะให้แบบลองมีอะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือได้ไหมครับตอนนี้อันนี้เราไม่ได้เรียกว่าชดเชยนะเราเรียกว่าช่วยเหลือกันคืออยากจะให้ช่วยเหลืออะไรก็ลองว่ามาได้เลยครับเดี๋ยวพูดได้เลย normal ได้เลยครับ normal ได้เลยเราไม่ต้องกระซิบหรอกกระซิบไปเดี๋ยวผมกลัวโดนช่วงนี้ผมโดนด่าเยอะครับกลัวโดนด่าขออีกรอบได้ไหมครับนะเมื่อกี้ผมเหมือนจะหูดับนะก็คือเราอยู่ในสถานการณ์ช่วยเหลือกันแล้วกันคือคุณเดือดร้อนมาผมก็อยากจะช่วยให้มันรู้สึกได้ดีขึ้นนิดนึงครับเพราะเรื่องนี้มันผลกระทบมันก็เกิดขึ้นมาจากผมอะผมไม่ได้รอบคอบมากพอคือผมมีเรื่องอยากจะถามอย่างหนึ่งคือไอ้เรื่องบ้านที่ว่างอยู่นะตอนนี้เหมือนมันยังมีอยู่ใช่ไหมครับถ้าเดือนไอ้หมายถึงว่าแบบว่ามันจะมีชิงอีกทีตอนไหนล่ะครับเดี๋ยวอันนี้อยากถามไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลก่อนครับว่าตอนนี้บ้านทั้งหมดมีกี่หลังแก๊งทั้งหมดมีกี่แก๊งแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความเคลื่อนไหวมันต้องเช็คเยอะมากกว่าจะเปิดบ้านแต่ละหลังครับโอเคครับอันนี้เรายังไม่ได้บ้านใช่ไหมครับยังครับยังครับสำหรับรอบนี้ตอนนี้เรามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับพูดมาได้เลยเด้อแก๊งหนักเลยตอนนี้บอกเรื่องถ้าเรื่องหลักๆเลยนะสำหรับว่าผมมองว่าน่าจะเป็นหลายๆแก๊งคือเรื่องคนถ้าจะเป็นแบบว่านอกเหนือการควบคุมของน้าแต่ว่าแบบว่าถ้าแบบว่าเป็นปัญหาหลักๆของแก๊งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องคนที่ทะเลาะมันหายไปอาจจะเล่นบ้างคือมันพักกันเยอะมากเลยครับใช่ครับเหมือนแก๊งหลายๆแก๊งก็เหมือนจะเจอกันนะตอนนี้มันเป็นทุกที่เลยครับใช่ถ้าแบบเป็นปัญหาหลักๆนะครับซึ่งถ้าเกิดแบบว่าถามเรื่องช่วยเรื่องของหรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าตรงไหนดีอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้ปรึกษากันครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าปัญหาหลักๆที่แก๊งเราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคนงั้นเรายินไหมถ้าเกิดว่าสมมติคุณหาคนได้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่ายนี่ไหมสลับคนสล็อตเพราะคุณเปิดไว้กี่สล็อตนะ40ครับ40ครับก็ไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะเสียค่าสลับสล็อตหรือว่าช่วยกันหมายถึงว่าแบบว่าคนที่ออกใช่ไหมครับทั้งออกทั้งเข้าอ่ะครับให้สักเอาสักผมให้10คนแล้วกันเข้าออก10คนก็คือจะไม่เสียพวกฮอตคอยแก๊งคอยถูกไหมไม่เสียแก๊งคอยอย่างเดียวครับอ๋อวอทคอยด้วยดีกว่าวอทคอยด้วยก็ได้อ่ะ10คนได้ครับนะเดี๋ยวตรงนี้น่าถ้าเสนออะไรมาผมก็คงต้องรับแหละเพราะมันเป็นผลประโยชน์แต่เราลองเสนอมาก็ได้นะเอาที่เราเห็นสมควรว่าเฮ้ยตอนนี้แก๊งต้องการจริงๆอ่ะนะครับเพราะว่ามันตอนนี้ปัญหาเรื่องแก๊งผมคือมันมีไปลิบไปเดี๋ยวต้องคุยกับพี่ชัยโยอีกทีนึงเรื่องไอ้นั่นแต่เดี๋ยวเราคุยตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวค่อยไปนั่นก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นมีใครไม่ก็เรื่องไวริสคือไอ้สถานชัยโยจะพูดอยู่แล้วไงเดี๋ยวเป็นอลิสอธิบายให้นะก็ได้ค่ะคือทางแก๊งสเปดเนี่ยก่อนหน้านี้มีการรับสมาชิกจากแก๊งอื่นที่ติดสัญญาไวริสไปอยู่ในแก๊งด้วยทีนี้เขาก็จะมีในส่วนของไวริสถาวรแล้วก็ไวริสรอประเมินอันนี้เราจะถามเรื่องที่ว่าอันนี้หรือเปล่าไวริสรอประเมินเนี่ยเราจะได้ไวริสเป็นประชาชนช่วงไหนถูกไหมใช่ครับมันอยู่ที่ระยะเวลาสัญญามากกว่านะมันมีระยะเวลาสัญญาอยู่นี่ใช่ไหมลิศรอประเมินไม่มีระยะค่ะนะเป็นในส่วนของนายกค่ะที่ต้องประเมินแล้วก็สภาก็ต้องคอยรายงานของสปีดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอลิศรอคุยกับมามูกัสเหมือนกันครับก็มีความเคลื่อนไหวก็นั่นแหละรอคุยกับแก๊สแล้วก็จัดการให้เขาแล้วกันได้ครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมเสนอไปก่อนก็คือ10คนเนี่ยสลับคนเข้าออกได้ไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่วนต่างส่วนอื่นที่อยากจะให้ช่วยเหลืออะไรเพิ่มก็ส่งข้อมูลมาได้เลยโอเคนะครับครับแล้วถ้าเกิดแบบว่าผมขออันนี้ไม่รู้ว่าได้ไหมแต่แบบว่าคือตอนนี้มิสภามีแบบว่าพวกสกูขายไหมครับสกูขายราคาพิเศษสักนิดได้ไหมสักกระบอกสองกระบอกอะไรอย่างนี้แบบว่าเป็นซื้อนะครับแบบว่าไม่ใช่ขอเป็นในนั้นแต่ว่าเป
เป็นในราคาที่มันถูกกว่าในตลาดงั้นเอางี้แล้วกันงั้นเอาเป็นถ้าเกิดว่าจะซื้อราคาพิเศษใช่ไหมไอ้เรื่องสล็อตเนี่ยสล็อตผมมองว่ามันอาจจะแบบว่าเสียนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าแบบว่าเอาไว้เผื่อระยะยาวผมว่าทางนั่นจะว่าไงเรื่องสกูคือสกูอ่ะไม่มีปัญหาครับคือมันมีเต็มกระบอกหรือเปล่าอลิสพร้อมเครื่อง2กระบอกนะเป็นสกูใช่ไหมคะเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้กระบอกเดียวกระบอกเดียวแต่ว่าเรื่องสล็อตเนี่ยก็คงไม่ได้ให้นะครับเรื่องสลับคนเนี่ยงั้นเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมันเป็นประการที่มีประมาณ2ข้อเสนอเนาะเรื่องสล็อตแล้วก็เรื่องปืนถ้าสมมติว่าผมไม่ได้รับเรื่องปืนไปเนี่ยก็เป็นเรื่องสล็อตแทนได้ไหมครับเดี๋ยวว่าเลือกสักอย่างหนึ่งได้ครับได้เป็นประกอบการตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คราคาตลาดของปืนก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อลิสติดต่อไปแล้วกันว่าเต็มกระบอกขายเท่าไหร่ได้ครับได้ครับประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีครับโชคดีครับทุกคนตามยูชิดะลงมาเลยครับอลิสเราเคลียร์เรื่องนี้ก่อนไอ้ปืนกระบอกนึงอ่ะไอ้เนี่ยปืนกระบอกนึงตอนนี้มันเท่าไหร่40ครับนะ40เหรอใช่ครับไม่รวมพวกสปริงพวกทิกเกอร์การ์ดพวกอะไรนะครับคือสกูที่เรามีอะค่ะเป็นราคาโอเวอร์ตอนนั้นแต่ว่าถ้าน้าจะให้ราคาพิเศษกับเขาทางนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะ35แล้วกันอันนี้คือราคาเก้าอี้ตอนนี้มันถูกกว่าสภาด้วยค่ะน้าอ๋อเก้าอี้มันขายเท่าไหร่ครับเก้าอี้ตอนนี้ตีตัวละ 5M ครับใช้ทั้งหมด7ตัวก็35 35เหรองั้นขายไป30ก็ได้ครับ30ได้ครับได้ถ้าเขาเลือกเงื่อนไขนี้ใช่ไหมคะติดต่อไปเลยครับบอกว่าเราให้เขา30ขายได้ออกไหมเนี่ยยืนใกล้กันเนี่ย